๊ะวันนี้เนี่ยวันหยุดราชการทำงานหรือเปล่าอย่างตำรวจทำค่ะเพราะว่าอย่างคดีต่อไปเรื่องต่อไปเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ก่อนจะเข้ารายการดิฉันมีโอกาสได้คุยกับทางตำรวจที่ดูแลคดีนี้ด้วยเป็นเรื่องของหมอเก่งค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะเก้าที่จันทบุรีหายตัวไป2วันตอนนี้ในคนในครอบครัวเนี่ยนะคะบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแล้ววันนี้เป็นวันแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่บอกว่ารอว่าลูกสาวคือคุณหมอเนี่ยเป็นสาวข้ามเพศนะคะจะกลับมากราบหรือเปล่ายังรอด้วยความหวังนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันหน่อยค่ะเพราะว่ามีการโพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียนะคะหมอเก่งใส่เสื้อสีชมพูค่ะมีการนำภาพนี้มาโพสต์เอาไว้เพื่อเหมือนกับประกาศตามหาใครที่ใครเห็นใครเจอช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยนะคะหมอเก่งเป็นสาวประเภท2ค่ะที่ตั้งใจทำงานมากๆชาวบ้านรักมากนะคะก็พากันเรียกว่าหมอเก่งค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะเก้าที่จันทบุรีหมอเก่งหายไปพร้อมกับรถ Honda Jazz ทะเบียนกไก่ออ่าง3566ระยองบอกหมายเลขทะเบียนแบบนี้ถ้าหากว่าใครพบเห็นรถนะคะช่วยแจ้งตำรวจด้วยเพราะว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่10สิงหาคมตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้เลยค่ะนี่คือภาพหมอเก่งที่มีการนำมาโพสต์เอาไว้นะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปพบกับคุณหมอคุณพ่อของหมอเก่งนะคะคุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่หมอเก่งหายตัวไปเนี่ยช่วงเช้าก็คือหมอเก่งขับรถไปส่งพ่อไปร่วมงานแต่งของญาติๆค่ะแล้วก็เหมือนกับมีการบอกพ่อว่าเดี๋ยวเสร็จงานแต่งเดี๋ยวหนูมารับนะพ่อซึ่งงานแต่งตามต่างจังหวัดอะค่ะก็ใช้เวลาไม่นานหรอกช่วงเช้านะคะไปส่งคุณพ่อประมาณ7โมงเช้าประมาณสัก9โมงเช้าเสร็จงานคุณพ่อก็โทรศัพท์ไปหาหมอเก่งจะให้มารับปรากฏว่าติดต่อไม่ได้รอกระทั่งจนถึง6โมงเย็นลูกไม่มารับก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.แหลมสิงห์ค่ะเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามหากันหน่อยนะคะว่าลูกไปไหนอย่างไรค่ะซึ่งทางคุณพ่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าลูกไม่เคยทะเลาะกับใครไม่เคยมีปากเสียงกับใครแม้กระทั่งแฟนหนุ่มที่ชื่อว่านายอยู่ที่คบหากันมาประมาณสัก2ปีครับคือคุณพ่อทางแล้วก็ครอบครัวเนี่ยบอกว่าหมอเก่งเนี่ยค่อนข้างที่จะรักแฟนหนุ่มมากนะมีการซื้อรถกระบะให้แฟนหนุ่มด้วย1คันแต่ว่านายอยู่เนี่ยล่ะค่ะหายไปประมาณเดือนเศษและหายไปพร้อมกับรถกระบะที่ซื้อให้ด้วยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่านายยูจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนที่นายยูหายไปพร้อมกับรถกระบะเนี่ยก็มีการไปแจ้งความเอาไว้เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามันก็เลยทำให้ทางครอบครัวเนี่ยยังตั้งข้อสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะการหายตัวไปของหมอเก่งจะเกี่ยวกับนายยูแฟนหนุ่มด้วยหรือเปล่าฟังเสียงคุณพ่อกันค่ะเขาก็นัดกาหัวหน้าไว้ว่า7โมงจะเจอที่งานแต่หัวหน้าก็บอกก็ไม่ได้ไปแล้วก็คงหายไปเลยหายไปเลยก็รอเขาครึ่งวัน10โมงผมก็เลยโทรตามหลอดลามเขาก็ไม่รับสายแล้วก็คิดว่าเขาคงจะนัดเจอกันกับแฟนเขาเปล่ากับยูน่าจะยูที่เอารถไปสงสัยอย่างเงี้ยนัดเจอกันแล้วคงจะเป็นมีเรื่องไปเถียงกันอะไรเงี้ยคุณพ่อสงสัยประมาณนี้ครับเพราะดูว่าเป็นคนเกมากถ้าลูกเห็นคลิปนี้ลูกอยากจะบอกลูกอะไรอยากจะบอกถึงเก่งว่าติดต่อพ่อมาหาพ่อคุณพ่อใจเย็นเนาะพ่อทำใจดีครับเนี่ยค่ะคุณพ่อพูดไม่ออกเลยนะคะเมื่อสักครู่เรามีโอกาสได้โทรศัพท์ไปนะคะพูดคุยปรากฏว่าคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยเป็นคุณอาของหมอเก่งนะคะบอกว่าหมอเก่งเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมากที่ผ่านมาไม่เคยบ่นเรื่องของปัญหาที่ทำงานไม่เคยบ่นเรื่องของความขัดแย้งไม่เคยบ่นเรื่องของเรื่องส่วนตัวของแฟนหนุ่มให้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามันยังมืด8ด้านอยู่เลยว่าตกลงแล้วเนี่ยที่หมอเก่งหายไปเนี่ยหายไปด้วยสาเหตุอะไรนะคะไปอยู่ที่ไหนยังไงไปอยู่ที่ไหนด้วยนี่คือคุณพ่อเป็นห่วงลูกจับ
ใจนะแล้วก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคนช่วยกันดูนะถ้ามีเบาะแสหมอเก่งส่งข่าวกันมาหน่อยนะอย่างที่คุณจอยบอกคุณผู้ชมหมอเก่งเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและคนที่รู้จักหมอเก่งก็จะพูดเป็นคำเดียวนะว่าแบบหมอเก่งเป็นหมอที่น่ารักก่อนหน้านี้ที่จะมารู้จักกับนายยูเนี่ยหมอเก่งเคยคบหากับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนั้นซื้อรถยนต์ให้หมอเก่งก็ขับใช้อยู่ทุกวันเนี่ยแหละค่ะเลิกรากันไปและหมอเก่งก็มาคบกับนายยูทีนี้เรื่องราวประวัติของนายยูเนี่ยต้องบอกเป็นข้อมูลแบบนี้นิดนึงว่าตัวเขาเปลี่ยนงานบ่อยล่าสุดทำงานที่กรมแรงงานแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีอาชีพเสริมในการหาแรงงานต่างด้าวมาทำงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีล่าสุดผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับหัวหน้ากู้ภัยจุดพลิ้ว14จันทบุรีนะคะเขาเคยเป็นอดีตหัวหน้างานของนายยูเล่าบอกว่า2ปีก่อนเนี่ยหมอเก่งเคยพานายยูมาฝากทำงานที่หน่วยกู้ภัยนี่แหละแล้วเขาพูดถึงพฤติกรรมนายยูค่ะบอกแรกๆขยันนะแต่หลังๆมันแปลกก็ตรงที่ไม่รู้นายยูมีเรื่องเงินตรงไหนที่มันติดขัดเพราะยืมเงินเพื่อนร่วมงานหลายคนแล้วไม่คืนค่ะจนล่าสุดทราบว่านายยูเนี่ยไปทำงานเป็นนายหน้ารับคนงานต่างด้าวเก็บเงินมาแล้วไม่โอนเงินส่งเข้าบริษัทเห็นว่าติดอยู่เนี่ยเกือบแสนทีนี้อดีตเพื่อนร่วมอดีตหัวหน้างานก็บอกว่าผมก็ไม่รู้อันนี้คือผมก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้ไม่รู้ว่ายังไงติดการพนันหรือเอาเงินอะไรไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องปัญหาการเงินเนี่ยก็มีเรื่องนี้แหละให้ข้อมูลเอาไว้ค่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะคุณผู้ชมจากทางด้านของคนในครอบครัวก็คือคุณอาบอกว่าช่วงเวลาประมาณสัก13นาฬิกาที่ผ่านมาช่วงบ่าย3โมงอะค่ะคือเมื่อสักครู่ตอนที่เรา15นาฬิกาบ่าย3 15ขออภัยค่ะ15นาฬิกาบ่าย3โมงที่ผ่านมาเอาอย่างนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมมีเพื่อนของหมอเก่งเนี่ยให้ข้อมูลว่าไลน์ส่วนตัวของหมอเก่งที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของสสจจังหวัดเนี่ยค่ะมันเด้งออกไปมันเด้งออกไปเพราะฉะนั้นที่คนในครอบครัวไม่สามารถติดต่อหมอเก่งได้ตอนแรกคิดว่าโทรศัพท์มันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วมีคนเอาไปอะไรเงี้ยค่ะปรากฏตอนนี้โทรศัพท์ยังคงมีการเคลื่อนไหวอยู่แต่เขาไม่รับสายคนในครอบครัวประกอบกับข้อมูลที่ได้จากทางตำรวจนะคะขอเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกันท่านพันตำรวจโทสุรพงษ์พรงามท่านเป็นสารวัตรสอบสวนที่สภ.แหลมสิงห์ดูแลคดีนี้ท่านบอกว่าตอนนี้มีการไปตรวจสอบเรื่องของข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของหมอเก่งรวมถึงบุคคลที่ตอนนี้ตำรวจมีการตั้งธงเอาไว้แล้วว่าสงสัยใครบ้างก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันไหมมีการติดต่อกันก่อนที่หมอเก่งจะหายไปหรือเปล่าคุณผู้ชมครับในคดีลักษณะแบบนี้นะครับทำถกไม่เถียงมาเยอะเนาะคดีลักษณะแบบนี้ของการหายตัวไปของคนคนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจและนักอาชญาวิทยาก็บอกว่าคนรอบตัวก่อนต้องเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนใช่ไหมครับในกรณีนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่านายยูก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งอันดับต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปลองสืบสวนสอบสวนดูเพื่อที่จะดูนะครับว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไรกับการหายตัวไปของหมอเก่งแต่ที่แน่ๆครับเราต้องส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของหมอเก่งแล้วก็ภาวนาขอให้หมอเก่งปลอดภัยแล้วกลับมาสู่อ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่นะครับทั้งเห็นคุณพ่อมาสักครู่นี้แล้วก็โอ้โหคือถามว่าถ้าอยากจะพูดอะไรกับลูกแค่พ่อนึกถึงลูกเนี่ยพูดไม่ออกน้ำตารื้นขึ้นมาเลยครับเมื่อกี้ก็ถามคุณอาเหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่อยากจะฝากอะไรไหมอะไรเงี้ยคุณอาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่คงพูดอะไรไม่ได้ตอนนี้พอพูดขึ้นมาคือเป็นลม